สวิตไฟเทียนธูปธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถูกต้องพระเจ้าจอมลูกกับศึกษาไปไหนผู้มาละหาสักละพวดนะพี่หันพวดพวดพวดปะต่อไปกลับความเร็วกันครับกลับ1 2 3พนโตเทวตาโยโดลาเทวบุตรเทวดาเจ้าต่างหลายมวลหมู่อันสาธิตอยู่คู่แดนเมืองอันรักษาอย่างแม่น้ำและฝ่ายเมืองอันเมเลเทเลียงองอาจอันรักษาอย่างพระโพธาบาทพระธาตุและเจดีย์แต่เดิมเมว่าไว้อันโยเจมใครนิลันเตพระหากต่างไว้เสืบมาเมตั้งกลุ่มพันและกลุ่มเพยโยนแทบตาตีตาวาลาลูกข้าจ้าเทวตาอันโยวิมานโนแห่งองค์พระสุภาเครือโคโดมทิใจนองนาจิกากาลาวันนี้ก็อันเป็นตีเลี้ยงองค์อาจอันเจนรักษาอย่างพระโพธาบาทพระธาตุและเจดีย์แต่เดิมเมว่าวายอันอยู่เจมใครนิลันเตพระหากต่างวายเสือบมาเมตางกลมพันแลกลมเพเยินแทบตาติดตาวาลาโลคาจาเตวะตาอันอยู่เวมานโค้งเขตด้านด่านโดยดงอากาศเวหาหนพายแผ่เฮอซึ่งบนตานจาโตโลกเต้าสี่องค์การจอมซึ่งเจ้าพระอินตานบแนวนอมเจินต่ำปัสสาคายป่องแก้วพอเหลงโดแผ่วลดนักนำลมจุ่มโปไปตามตายต่างนางนางนักทายแม่ทอลานเนอันรักษาอย่างปัดทาเวเพื้นแผ่นกวางแห่งพระโสทาขออังเจินต้านตังลายจงมาพาตาอนุโมทิเจมุลาสัทธาผู้คาตังหลายที่ได้มาทำบุญเฮตานายทีคากาละวันแน่นานจงจักมีแจ้งแต่เดลเลโยสันเนเสโนวาลาโปธิมลเลมาลังสะเสนางมาหานติงวิจัยโยสัมโปธิมาการเจงานนันตัญญาโนโยโลกุตโมต่างปัญหามามิพูดทางต่างปัญหามาไม่อัมมังตังปันนามามิสังฆังสาธุสาโทโอกัสสคาแต่พระแก้วเจ้าทั้งสามและพระปัญจารัตนาพระแก้วเจ้าตั้งจำพวกอันสถิตสัมลันอยู่วัดวาอารามสถานที่เนเป็นตนเป็นเก้าเป็นประธานและสถิตสัมลันอ
โยจันวาตาวาติงสาภะกาพมสวรรคเตวาโลกและอานสถิตสำราญอยู่เหนือหนาจมโปจู้ตี้จู้แห่งจู้ตูนจู้พระองค์วานนี่ก็หากเป็นวันเดดีทีอานวิเศษเทศว่าเดือน8แฮม8ค่ำก็ได้มาจู้จอดรอเติงเถิงยังโมลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายจูหอจูงานจูพูดจูคนจูใหญ่น้อยหญิงใจก็จริงได้ปาการมาสนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังตูปะบูพาลาจาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ไฟแตนแลโอตันนาพัดตาหารแลน้ำสันตั้งหลายตังมวนฟงเน เพื่อว่าจักนำมาเท่าวายเฮอตานแด่พระแก้วเจ้าต่างสามและต่างหาพระองค์ว่าสันนิแต่ดีหลีขอพระแก้วเจ้าต่างสามและต่างหาพระองค์จงเมธรรมาเมตตาเอ็นดูคุณาวายนาปฏิกาหารับเอาอย่างปัลลามิจะผู้จ่าแห่งมลาสัทธาผู้ข้าต่างหลายและเพื่อเฮอใดสมดังกรรมกรรมพาธนาแห่งมลาสัทธาผู้ข้าต่างหลายว่าสนิทแต่เดลีบนเนื้อลายสีอันนี้นามีมากเมื่อมูลาสัทธาผู้ข้าต่างหลายได้มาทำบนเฮอตานในทีคากาละวันนี้ก็ขอเฮอมาเป็นปัจจัยกำโจโอนุนยังมูลาสัทธาผู้ข้าต่างหลายเฮอได้เอาตนตัวรอดพ้นเสียอย่างอันตรายต่างหลายต่างๆนานาเป็นตนว่าขอปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อเจ็บใครใดผายญาติข้อโมโลกาต่างหลายต่างๆนานาเปียเทโลกาข้ออันใดที่ได้มาปรากฏบ้างเกิดกับตนตัวแห่งโมลาสัทธาผู้ข้าต่างหลายแล้วขอเฮ้ยได้ละงับกับหายไปในทีคากาละวันเนข้ออันใดที่ยังบ่ได้มาปรากฏบังเกิดกับตนตัวแห่งโมลาสัทธาผู้ข้าต่างหลายก็จะได้มาปรากฏบ้างเกิดแถมสังยังแถมสักประการแถมสัมปอสองตั้งแต่มโหตัลละยามนี้ไปไปนาขอเฮอมูลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายจงจำเริญไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามอายุวันนาสุขาปละประกอบไปด้วยจุกปีจุกเดือนจุกวันจุกยามไปใจใจขอเฮอได้เอาตนตรวจตั้งไว้อยู่กับโจยังวาลาพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์พระมหาจินนาธาตุเจ้าไปโจนเสียงจีละการยืนยาวนั้นนักนั้นจงจักมีแจ้งแต่ดิลีอีตังโนอาเคตุปะบุพาลาจาตันนังสาโทโอตันนาพิกาตันนังอุตตกังตันนังอาเพจอาสาธาลนะสัพพโลกิญญาโลกุตลามกาพาลานิปานาปัจจโยโหตุโนเนจังอิมินาสกาเลนาตังโพธังอภิโปชยามาอิมินาสกาเลนาตังธรรมังอภิโปชยามามินาสกาเลนาตังสร้างคางอภิโปชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังฆังนมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคะนะมะกะลังกะโลมะเสอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมโพธาสะหันธรรมยังโพธาภิทุติงกะโลมาเสสัมมาสัมโพธเวชาจาลานาสัมปันโนสุขาโตโลกาวิโทอนุตตโลโพลิสาธรรมาสาลาธิสาธาเทวมนุษย์นางโพธภะคะวาสัจมานาพรามมาเนงปาชางสาเทวมนุษย์สยางอภิญญาสาสิกัตตวาปเวเทเสโยธรรมังเทเสเสทิกันรยานังกัลยานังปาลิโยชานากันรยานังสาธังสัพพยานสนังเกวลปาลิปุนังทางพระมาจาริยังปากาเสเสวันตังศิลาสานามามิหันธรรมยังธรรมาพิถุติงกะโลมาเสภาขาวตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพเวญโยเฮตามหังธรรมังสานามามิหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโลมาเสวะโตสาวกสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาเลโปลิสายุคาเนอาทาโปลิเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาโอนายโยปาโอนายโยในโยอันทะเลกาลานิโยอนุตตลังปุญญาเขตังโลกัสสะมหังสังฆังชยามิตมหังสังฆังศีลสานามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระสัมมาสัมโพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมโพธัสสะพุทธังสารานังกัสสามิธัมมังสารานังกัสสามิตุเตยัมปิธัมมังสารานังกัสสามิตุเตยัมสารานังกัสสามิตาติยัมปิพุทธังสารานังกัสสามิตาเตยัมปิธัมมังกัสสามิตาติยัมปิสังฆังลานังกัสสามินะโมพุทธายานะโมธัมมายานะโมธัมมายานะโมสังฆายานะโมพุทธายานะโมธัมมายาสังฆายาอัปปัมมันโนพุทโธอัปปมะโนธัมโม
สังโฆปัมมาโนพุทโธปัมมาโนธัมโมปัมมาโนสังโฆโนพุทโธปัมมาโนธัมโมปัมมาโนสังโฆพุทโธเมนาโถเมนาโทสังโฆเมนาโทกัมมาทานังเมนาทังกัมมาทานะตายากาจาริโยโทเมนาโทธัมโมเมนาโทสังโฆเมนาโทกัมมาทานังเมนาทังนาตายากาจาริโยเมนาโทอะหัมพันเตสัตเตกัมมาทานังยาจามิพุทธานุสัตเตกัมมาทานังเทเตหัมพันเตพุทธานุสัตเตกัมมาทานังยาจามิเมพันเตหัมพันเตพุทธานุสัตเตกัมมาทานังยะเมพุทธานุสัตเตกัมมาทานังเททะเมพันอะหัมพันเตปิเตอุปาจาระสัมมะเถงมาเถงยะจะเมพิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธยะนะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิโทอนุตตะโลโพเลมะสาลาธิสัทธาเทวามนุสสานังพุทโธคาโตภาคาวาตาธัมโมสันเทธิโกอังกาลิโกเอหิโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยอิติสุปาติปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆยายะปาติปันโนภาคาวาโตปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิโปเลนิอาทาโปลิสาโปคาลาเอสาภาคาวาโตโกหุนายโยปาหุนายโยทักเคนายโยกาลานิโยอนุตาลังเขตังโลกาสาติอาเทเอมาสาเมงกาเยเกสาโลมานะขาสุมังสังนาหาโลอาเทอาชังวากังทะยังยากานังกิโลมากังเปหากังปัพพาสังอันตังอันตาคูนังยังกาเลสังเปตังเสมังปุปปโลอิตังเสโทเมโทอาโสวาสาเขโลกาลาสิกาโมตังมัทธาเกมัทธาลงคันเตตาวาเตนสาการลังอายังสุเจสุปัทธาเวอาทิเสสะเตสุโทอาเปตะเวญญาโนนิลาตังวักกาเลงกาลังธาโตอาโปธาโตเตโซธาโตวายโยธาโตโลปะขันโทโทสัญญาขันโทสังขาระขันโทเวญญาณขันโทปัญจขันโทอัสสตา
สังขาราอนิจจาทุกขาอนัตตาวิปาลินามธรรมาอนิจจาขาลาอุปาทาวายาธรรมิโนอุปาสิตาวานิโลนสัมโมสุโคนามะโลปังอนิจจังขายะเทนานิจจังนิพานังนามะโลปังทุกขังพยาเทนานิตานิพานังอนัตตาอาสาลกาเทนาสาลังวาตานิพานังปังนิจจังนามะโลปังนิจังนิปานังวาตานิปานังสลังวาตานิปานังปานังปาละมังสุขังสาธุตานะปาลาเมสัมปันโนตานะอุปปาลาเมตานะปาลามัทธปาลาเมสัมปันโนเมตาโมติตาเบคาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสปาลเมสัมปันโนสีลาปาลามัทธาปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสภคะวาปาลเมสัมปันโนเนกขัมมาอุปาปาลเมสัมปันโนเนกขัมมาปาลามัทธาสัมปันโนเมตตาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสภคะวาปัญญาเมสัมปันโนปัญญาอุปาปาลเมสัมปันโนปัญญาปาลามัทธาปาลเมสัมปันโนติกะโลนามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสริญญาปาลเมสัมปันโนเวเลญญาอุปาปาลเมสัมปันโนเตกาโลนามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนปิโสภคะวาขันติปาลเมสัมปันโนขันติละเมสัมปันโนขันติปาลามัทธาปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนสปาลาเมสัมปันโนสัจจาอุปาปาลาเมสัมปันโนสัจจาปาลามัตตาปาลาเมโยเมตามัยเตกาโลนามุทิตาอุเบกาเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาตมะทิงสาลาเมสัมปันโนทานาปาลาเมสัมปันโนอาเทธานาปาลามัทธาปาลเมสัมปันโนกาลนนาโมทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสตาอุปาปาลเมสัมปันโนเมตตาปาลามัทธาปาลเมสัมปันโนเมตตาสุนามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสทัสสะปาลเมสัมปะปาลเมสัมปันโนเบคาปาลามัทธาปาลาเมเมตตามัยเตกาโลนามุทิตาเบคาปาลาเมสัมปันโนส
สุภาคาวาทัสสะปาลาเมสัมปันโนทัสสะมัตตาปาลาเมสัมปันโนเมตาทิตาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาสัปาลาเมสัมปันโนสัมมาเทสาอุปาปาลาเมมีสัมปันโนเมตตาไมเตงกาลนามุทิตาอุเบคามีสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาพุทธโทนันตาเทโคโนอิติปิโสภาคาวาอิติปิวันนี้เราได้รับเมตตาจากท่านพระครูทุลีฮอนเนอร์ได้เมตตาเทศนาโปรดเฮาศรัทธาเฮานะครับไปกลับพร้อมเดียวกันครับกับ1 2 3ติมินาสักกาเลนาทางโพทางอภิโปชยามาอิมินาสักกาเลนาทางธรรมังอภิโปชยามาอิมินาสักกาเลนะตังสังฆังอภิโปชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตทางนามามีครับต่อไปขอเชิญทุกท่านครับท่านพระครูสุภพลพร้อมเพรียงกันครับครับ1 2 3มะยังพันเตเตสาลาเตนาสาหะปัญจสีลานิยจามาตุเตยามปิมะยังปันเตสาลาเนนาสาหะปัญจสีลานิยจามาตะเตยามปิมะยังปันเตสาลาเนนาสาหะปัญจสีลานิยจามาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ
สามโพธาสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอทินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอทินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกามเมสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกามเมสุมิจาจาราเวรมณีสิกขามุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุลาเมลยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุลาเมลยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีปตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุทติงยันติอัสสัมมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุครับสัพพายงขปัตตุนะสาธุโอกาสาโอตานาเป็นเทปาตังตานังนาปัจจัยโยโหนตุโนเนจังสาธุโอกาสาเป็นเทปาตังตานังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังสาธุโอกาสาปินเทปาตังตานังนิปานาปัจจัยโยตุโนนิจังพรหมจโลกาธิปเตสหปเตกัดอัญชะเลอันทิวลาอัญญาจธาสันติธาสัตตาปรัสสัคขาสาติกาเอเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจฉังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกทังคัตวาสุขังเสติตินะโอกาสบัดนี้จะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อสรองศรัทธาปัสสาทะความเรื่มใสของคัตศรัทธาตามโอกาสตามเวลาต่อไปวันนี้เป็นวันเดือน8เล่ม8ค่ําได้มาครบรอบอีกวาระหนึ่งวันนี้ท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์สุวรรณเมธีมีภารกิจที่จะต้องไปเปิดอบรมพระสอนจีนธรรมที่อำเภอดอยสะเก็ดพระลูกวัดต่างๆหลายท่านก็
ปเข้าอบรมวิปัสสนาจารย์ประมาณ45วันได้ผ่านมาได้5วันและก็วันนี้เมื่อได้รับแจ้งว่าจากเจ้าคณะอำเภอว่าวันนี้หลวงพ่อสุชินวิมานโลที่วัดถ้ำตองเจ้าวาดวัดถ้ำตองเจ้าสำนักวัดถ้ำตองได้ถึงแก่มรณภาพลงวันนี้ก็คงจะมีงานรดน้ำศพพระราชทานดังนั้นก็วันนี้พระดูแลพระคุณเจ้าขึ้นมาที่ศาลาการประเรียนก็จะมีเพราะว่ามีพระภารกิจของแต่ละคนไปวันนี้ได้นำว่าผู้ทาทาสิทธิ์ขึ้นต้นว่าโกทางคัตวาสุขังเสตินั้นหมายความว่าการเบียดเบียนคำนึงว่าธรรมดาการฆ่าการเบียดเบียนกันเรียกว่าเป็นบาปควรละเว้นจากการฆ่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการว่าความโกรธยิ่งฆ่ายิ่งได้บุญยิ่งทำลายยิ่งได้ความสุขเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ายอดปรารถนาของมนุษย์ซึ่งมีผลซึมเนื่องจากใจที่สดชื่นเยือกเย็นปลอดโปร่งแต่ว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่คอยทำลายความสุขของมนุษย์ที่เสียไปก็คือความโกรธหนึ่งโลกเราที่ปั่นป่วนยุ่งยากตลอดมาทุกวันทุกสมัยก็อาศัยความโกรธมีส่วนประกอบด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นการค้นหาวิธีฆ่าความโกรธจึงเป็นหนทางที่ดีเพราะเราปล่อยให้ความโกรธฆ่าเรามานานแล้วควรนี้เราควรจะปฏิบัติฆ่าความโกรธเสียบ้างจะได้อยู่เป็นสุขกันจะดีเบื้องต้นนี้เพื่อความเข้าใจง่ายขอตั้งเป็นประเด็นตามลำดับว่าความโกรธคืออันใดความเกิดจากอันใดความโกรธคือโทษอย่างใดวิธีฆ่าความโกรธจะทำอย่างไรและเมื่อฆ่าความโกรธได้แล้วเป็นสุขได้อย่างใดความโกรธคืออาการที่ขุ่นเคืองใจเร่าร้อนถ้าใจของคนมีอาการเช่นนี้ปรากฏแล้วพึงทราบว่าเกิดนี่แหละคือค่าความโกรธข้อระวังจะเป็นเหตุแห่งความพินาศในการต่อไปความโกรธนี้เกิดจากอันใดถ้าพิจารณาลงไปแล้วจะพบว่าเกิดจากความไม่ชอบเรียกว่าหาระติความไม่ชอบเป็นเหตุให้เกิดความสะเทือนใจหรือความขัดใจเรียกว่าปฏิฆะจากนั้นใจก็จะแปรสภาพเป็นคุณเคืองโกรธต่อจากโกรธก็จะเข้าเกตโทสะคิดทำร้ายถ้าจะทำร้ายมาสำเร็จหรือยังมาหายแค้นก็ผูกพยาบาทไว้ก่อนส่วนโทษของความโกรธนั้นเราก็มีมากมายเบื้องต้นจะใจคุณเคืองเล่าร้อนปั่นป่วนมืดมัวขาดความรู้จักผิดชอบชั่วดีทำให้ลืมตัวมองไม่เห็นคุกตารางมองไม่เห็นนรกผิวพรรณเศร้าหมองมดสง่าราศีความสวยงามกิริยาดูร้ายกลายเป็นยักษ์เป็นมารมีวาจาหยาบคายน่าเกลียดน่ากลัวในขณะนั้นหากระงับไว้หานาคาไว้บ่ได้ความโกรธจะเป็นทวีคูณรุนแรงขึ้นถึงกับวิวาททุบตีฆ่าฟันผลที่สุดคือคุกตารางหรือมิฉะนั้นจะตายเป็นศพตัวอย่างที่มีมาแล้วอย่างนับบัตรวนส่วนประเด็นที่ว่าด้วยวิธีฆ่าความโกรธนั้นแบ่งออกเป็น2อย่างวิธีการและวิธีแก้ขั้นแรกเมื่อโกรธยังมาเกิดขึ้นควรหาทางป้องกันไว้ก่อนด้วยการหัดทุกอย่างมองทุกอย่างในแง่ดีควรปฏิบัติเช่นนี้เท่ากับล้อมรั้วความโกรธในขั้นแรกดังเรื่องของหลวงพ่อดีหลวงพ่อดีซึ่งท่านเห็นอะไรดีไปหมดบ่เคยดุด่าว่าใครแต่ท่านมักจะพูดติดตาว่าดีหนอดีหนอ
จนใกล้ๆปากกับขนามนามว่าหลวงพ่อดีวันหนึ่งท่านไปกิจนิมนต์บังเอิญถูกฝนฝนตกในระหว่างทางคนพระท่านท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเปียกหมดแล้วท่านตอบว่าเปียกก็ดีเนาะชายนั้นบอกพอใจเพ้อว่าเออหลวงพ่อนี่ถ้าจะเป็นผีบ้าเนี่ยท่านกลับยิ้มตอบว่าบ้าก็ดีเนาะเป็นเรื่องว่าของเรื่องสิ้นสุดเพียงแค่นี้ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะหลวงพ่อท่านเสกคาถาป้องกันตัวว่าดีหนองคำว่าชายคนนั้นหมดฤทธิ์ความโกรธสามารถลุกล้ำเข้าไปป้นหัวใจท่านได้อีกอย่างหนึ่งท่านพรรณนาถึงตอนที่พวกอรวยักษ์แผงฤทธิ์ต่างๆเพื่อประโจนพระพุทธเจ้าเนรมิตเป็นลมกดบ้างฝนเป็นอาวุธบ้างสุดท้ายคว้างผ้าโบกศีรษะไปใหม่จะประเดชศึกพระพุทธเจ้าแต่รุดได้นั้นกลับกลายเป็นเครื่องสักการะไปหมดอรวยักษ์ก็เลยสิ้นฤทธิ์เพราะอำนาจขันติและเมตตาซึ่งน้ำเหมือนน้ำที่พระพุทธเจ้าทรงแผ่ไปมีบ่มีอุปเอาประมาคล้ายกับไฟกำลังลุกถ้านำมานำน้ำมาดับเสียไฟก็สงบโดยฉับพลันแต่ข้อสำคัญกับใช้น้ำมันเสียหมดจึงปรากฏว่าเป็นเท่าทานที่เห็นกันทุกวันดังนั้นเรื่องที่แสดงมานี้เป็นตัวอย่างต่อการต้านความโกรธในครั้งแรกหากคดียังรับไว้บ่ได้ความโกรธมีกำลังเล็ดลอดเข้าไปตอนนี้ใช้แผนสั้นสองคือแก้ด้วยการฆ่าในใคร่ครวญมีพราหมณ์คนหนึ่งมันนับถือศาสนาอื่นแต่เมียมันนี่นับนึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาอู้กำไรกับว่าพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าผัวมันนี่ก็เกิดความมันไส้เมียมันเมียมันก็ถามถึงวันนึงมันเอาเจ้าหมูมาเลี้ยงที่บ้านมันบอกให้เมียมันว่าวันนี้เธออย่าไปพูดถึงพระพุทธเจ้าเธอนะถ้าเธอพูดเดี๋ยวฉันจะเอามีดนี้แทงหน้าอกจนพดกระหลังเมียมันก็บอกว่าจะได้เอาวันนั้นมันพาเจ้าหมูมาเลี้ยงที่บ้านกินข้าวกินน้ำบังเอิญเมียมันย่ำใส่เสื้อพระเลิศโอ้ยพระพุทธเจ้าช่วยด้วยปัดเท่าหมู่เจ้าหมู่พราหมณ์ด้านโคตรว่าเมียพราหมณ์ถอยนี่นึกอู้ถึงพระพุทธเจ้าพราหมณ์นั้นก็โคตรหมู่เจ้าหมู่กับป้ากันหนีไปหมดพราหมณ์ก็โคตรถึงเมียจะเอามีดแทงเมียแต่มันคิดได้ว่าเอ๊พระพุทธเจ้าเฮานี่มีอันใดดีเนาะมีอันใดดีเนาะเดินไปจะไปถามพระพุทธเจ้าเดินจากบ้านมันไปเมืองสาวัตถีไปถามพระพุทธเจ้าไปถึงไปยืนเต้าแอวว่าโกดังคัตวาสุขังเสติข้าใดจะเป็นสุขพระพุทธเจ้าว่าข้าความโกรธเสียแล้วจะอยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพราหมณ์เอาของมาถวายเราไม่รับของคนนั้นจะเป็นของใครมันก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าบอกเอาก็เป็นของเขานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นแหละพราหมณ์โกรธให้ภรรยาแต่ภรรยาเขาไม่รับความโกรธภรรยาไม่ตอบโต้แล้วก็เลยความโกรธนั้นเป็นของท่านท่านเดินมาจากบ้านพันอึงสาวัตถีท่านเหนื่อยไหมพระพุทธเจ้าพราหมณ์ก็บอกว่าเหนื่อยนั่นแหละพระพุทธเจ้าว่าค่าความโกรธเสียได้นะจะอยู่เป็นทุกข์ถ้าเมียบอกผู้เรื่องพามก็เดินไปโดยโกรธไปโดยหือนอพระพุทธเจ้าก็ได้เทศนาธรรมจนได้บรรลุธรรมเนี่ยความโกรธถ้าเฮาฆ่ามันคือการด้วยการใคร่ควรด้วยปัญญาเคลือบอารมณ์พยายามใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลพิจารณาถึงโทษของความโกรธจำเดิมทำใจให้วิปริตเล่าร้อนกระวนกระวายเสียสุขภาพหมดเสน่ห์การทะเลาะวิวาทและความพินาศอื่น
นับประท้วนจึงตั้งปัญหาถามตัวเองว่าความโกรธเคยเป็นคุณประโยชน์อะไรบ้างลองเอาไปคิดดูว่าเวลาเราโกรธนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะโกรธไปทำไมเสียเวลาเปล่ารวมความว่าเมื่อได้นำสติปัญญาเข้าไปช่วยแล้วใจที่ขุ่นเคืองจะเป็นปกติอย่างที่พระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติสมัยเมื่อประทับอยู่ที่เขาวงกตชูโชคกับพรามสองกุมารได้แล้วขอลูกบ้วนตีต่อหน้าอย่างทารุณอันเป็นสภาพที่เถื่อนจัดพระเถื่อนพระทัยอย่างรุนแรงทรงดำริว่าพรามนี้เสียเถิดจะฆ่าพรามนี้เสียเถิดแต่เดชะบารมีที่พระพุทธเจ้าขณะนั้นปีชาปัญญากลับบังเกิดขึ้นทันทีพระบรมราชฤาษีจึงยั้งพระทัยไว้เสียทันซึ่งท่านแต่งพรรณนาความตอนนี้อย่างไพเราะว่าเสมือนหนึ่งพันเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใสในขณะนี้หมายถึงเครื่องดักปลาใสบรรดาป่าจะเข้าไปในแตกสั้นตัวเราผู้ทำทานเหมือนตัวปลาพระโพธิญาณในภายหน้าคือใช้ปรารถนาเข้าไปจึงยกพระลูกคือเป็นทานบารมีเพราะรักลูกทั้งสองตาตังกศีลพรามประมาทบินมาดาตีเหมือนทุ่มบาลีห้าป่าตีตื่นและอีกตอนหนึ่งหลังจากพระองค์ทรงดำริจะฆ่าพรามแต่ปัญญาเกิดมาช่วยทันท่านพรรณนาไว้ว่าเท้าเธอก็ตั้งสมาธิระงับดับพิปโยคกั้นความโศกสงบแล้วพระพักก็ผ่องแผ้วแจ่มใสดุจทองไรทั้งแท่งอันบุคคลแกล้งรอแล้วมาวางไว้ในอาสมตั้งแต่เชยชมพระปิยบุตรทานรามีนี่ควรจะอยากแก้ความโกรธด้วยที่ใช้วิธีใช้ปัญญาอีกอย่างหนึ่งความโกรธจะทำให้เกิดระคายเคืองในใจเปรียบเหมือนฝนพุ่งเข้าตาถ้าเป็นเช่นนี้จะต้องเปลี่ยนวิธีเคลือบอารมณ์คล้ายกับเรื่องของหอยทะเลบางชนิดที่เรากล่าวมาว่าเวลามันกินอาหารบังเอิญมีกวดทรายพอดเข้าในปากกวดทรายนั้นจะก่อความระคายเคืองแก่อวัยวะบางส่วนของหอยเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นธรรมชาติจึงขยับน้ำยาชนิดหนึ่งออกมาเคลือบกวดใส่นั้นจึงหายความระคายเคืองนี่แหละที่คือมาของไข่มุกที่มีค่าสูงความจริงว่าถึงกวดใส่ก็ดีหรือน้ำยาในตัวหอยก็ดีมามีค่างวดอันใดแต่ว่าผสมในส่วนทุกของผู้ต้องการนิดแล้วก็เป็นของดีมีค่าไปได้อารมณ์คือเรื่องต่างๆที่บางคนเห็นว่ารุนแรงเผ็ดร้อนหากจะใช้วิธีเคลือบเสียบ้างอย่างหอยมุกแล้วความยุ่งยากจะเดือดร้อนต่างๆดังที่ระบาดอยู่ทั่วไปก็จะมามีเกิดขึ้นเมื่อเป็นแนวทางปฏิบัติจึงขอนำท่านให้รู้จักกับพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระบุณะครั้งหนึ่งท่านเข้าไปทูลลาถามพระพุทธเจ้าเพื่อเดินทางไปถึงเมืองสุนาปรัตถะพระบรมศาสดาตรัสทวงว่าชาวเมืองนั้นดุร้ายเธอไปแล้วอาจมีอันตรายได้ท่านทูลว่าข้าพระองค์เตรียมป้องกันไว้แล้วจึงตรัสว่าถ้าไปแล้วถูกชาวเมืองพากันด่าเธอจะทำอย่างไรพระบุญนาก่อนบุญนาก่อนทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์คิดว่าเขาด่าก็ยังดีการเขาว่าดีกว่าเขาตีตอนถามว่าถ้าเขาตีเล่าพระบุญนาตอบพระพุทธองค์ว่าข้าเดพระองค์จะคิดดีกว่าเขาฆ่าตัดต่อไปว่าบุญนาถ้าเขาฆ่าเธอเล่าพระบุญนาจึงทูลตอบว่าข้าเดพระองค์ก็ยังภูมิใจก็ยังดีกว่าคนที่ฆ่าตัวตายสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสประทานสาธุการว่าสาธุดีละถ้าเช่นนั้นเธอไปได้ปลอดภัยแล้วตามตัวอย่างนี้ถ้าเราจะนำมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์จะเกิดประโยชน์ได้มากทีเดียว
สมมติว่าคนใช้ทำถ้วยแก้วแตกแต่ท่านที่เป็นนายยอมเป็นทาสความโกรธก็จะเกิดใจเป็นพิษขึ้นมาทันทีหน้าตาบูดบึ้งน่าเกลียดน่ากลัวพ่นพิษออกเป็นคำดุด่าว่าหยาบคายถ้าความโกรธกำเริบก็จะกระทึงกับลงโทษกันเป็นการใหญ่ทีนี้ถ้าเราคิดเปลี่ยนวิธีใหม่เคลือบอารมณ์โดยคิดว่าจ้างมันเตอร์ของมันแตกได้ถึงตัวเราไม่ช้าก็จะแตกทำลายไปเหมือนกันหรือคิดว่าเราก็เคยทำแตกมาแล้วเช่นกันอภัยกันเสียใจจะได้สบายทางที่ดีถ้ามีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นควรชี้แจงตักเตือนอย่างใจเย็นดีกว่าโมโหโตโสปัญญายักษ์เขาใส่กันมันบ่ได้ประโยชน์ถ้วยแตกด่ากันถ้าถ้วยเป็นถ้วยอย่างเดิมก็ดีด่าแต่ว่ามันมามีวันที่จะมาดีเหมือนเก่าเพราะมันแตกไปแล้วด่ากันก็บ่เกิดประโยชน์อันใดขึ้นมาเป็นไฟเผาตัวเก่าคือมันเร่าร้อนหรือเขาก็ว่าคนโบราณว่าแม้เหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟเดือดร้อนเหนื่อยเปล่าแถมต้องอับอายขายหน้าประชาชนเสียศักดิ์ศรีของชาวพุทธใจเบาโกรธง่ายบ่รู้จักช่างใจดังนั้นนี่ความโกรธกล่าวรวมความว่าความโกรธคือเขาว่าเป็นมหาโจรตัวร้ายที่บงการป้นความสุขของเราฉะนั้นผู้ที่ฆ่าความโกรธได้จึงประสบความเยือกเย็นสุขอย่างยิ่งนั่นน่ะเพราะว่าคนเฮานี่ธรรมดาเขาบอกว่าจริตคนเฮาเนี่ยมีเหมือนกันทุกคู่ทุกคนถ้าคนใดบ่เป็นพระอรหันต์บ่ได้บรรลุธรรมบ่ได้เป็นอรหันต์เขาว่าจริตประจำตัวทุกคนแต่ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถือเอาข้อ1เป็นสำคัญแต่ว่า6ข้อนี้มีเหมือนกันทุกคน1ราคะจริต2โทสะจริต3โมหะจริต4พุทธจริตพุทธจริตแล้วก็ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธจริตแล้วก็วิตกจริตราคะโทสะโมหะจริตวิตกจริตทุกคนมีเหมือนกันหมดมีคนน้อยคนหน่อยแต่คนคนหนึ่งมีกรรมเอาเป็นกรรมฐานประจำตัวนั่นแหละเขาเรียกว่ากรรมฐานเขาอู้เขามันงามหรอถ้าอู้บ่งามก็บอกว่าคือเป็นที่เป็นกรรมฐานข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งบางคนเอาราคะจริตเป็นอารมณ์บางคนมีโมหะเป็นเจ้าเรือนบางคนเป็นคนโทสะเป็นเจ้าเรือนบางคนเป็นคนพุทธที่จริตเป็นเจ้าเรือนบางคนศรัทธาจริตเป็นเจ้าเรือนบางคนมีวิตกจริตเป็นเจ้าเรือนแต่ทุกคนมีหมด6ประการนี้มีหมดแต่ว่าคนใดคนหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งจะถือเอาข้อหนึ่งเป็นใหญ่เป็นจริตประจำตัวดังนั้นก็พิจารณาเอาว่าเฮานี่มีอันใดเนาะเป็นข้อที่เป็นข้อที่มันถือเอาเป็นกรรมฐานถ้าอันใดมันมีมากก็คือกำหนดพิจารณาตามที่เราได้ปฏิบัติมาว่าเวลากดเนาะได้ยินเนาะตาหูจมูกลิ้นกายใจประตู6นี่นะ6ประตูนี่สำคัญมากตาหูจมูกลิ้นกายและใจสำคัญตรงวันนั้นว่าถ้าเราเห็นได้ยินหนอเห็นหนอได้ยินหนอได้กินหนอรสหนอคิดดีคิดหนอเนี่ยถ้าคนทั่วโลกปากันดำนี้บ้านเมืองบ่เดือดร้อนบ้านเมืองก็จะสงบดักเย็นและที่สำคัญคือตัวของเราเองจะมีความสุขมีความเยือกเย็นมีความสบายอกสบายใจเพื่อนว่าบัดดีไปคิดแต่คนอื่น
พระพุทธเจ้าว่าอย่าไปคิดแทนคนอื่นคิดถึงตัวเรารูปเวทนาสังขารวิญญาณถึงวันนี้เราแบกขันห้าแบกรูปรูปเวทนาการเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาสัญญาเข้ามากับความจำเสื่อมสังขารความเสื่อมไปสังขารวิญญาณการจับต้องอันใดก็พิษทุกๆรุดตินรุดมืออย่างนั้นเนี่ยดังวันนี้ได้พรณนามาก็เหตุสมควรเก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ธัมมยังสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจะระนะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญายิโกปัญจันตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีปัณโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลายเอตัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยอาคินายโยอัญจเรกะระเอโยอนุตตารังบุญญะเขตังโรกัสสาติมหากรุณิโกนาโตอิตายาสัพพะนิดังโกเลตวาปัลลมิสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะหนตุเตจยมังกาลังจยันโตโพธิยามุเรสกายานังนันติวัฏโนเอวังตาวังวิชัยโยโหอิชัยยะสุชัยยะมังคะเรอปะราจิตตปันรังเกสิเสปตาวิปุคะเรอภิเสเกสัพพพุทธานังกัปปัตโตปะโมทติสุนัขตังสุมังครังสุปะปะตังสุหนทิตังสุขโนะโหตุจะโสเยทังพระมัจจาริโสกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังวานิติเตกินาปัฏฐากินานิกัตวานารปันตเตปัฏฐากิเครับ
ันทุกครับยะถาวาริมหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิจังวะติตังตุมังกิปะเมวะสมีสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโตปันนรโสยัตถามณิโจติระโสยัตถาสปีติโยวิวัตจันโตสัพพาโรโกวินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุกีติกายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจักพุทธาปัจจัยโนจัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุนาสตาทั้งหลายเจอกันยกกันเข้าแล้วว่ามาถวายท่านพระคุณเจ้าพร้อมแล้วก้าวกรรมถวายครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมโพธาสะว่าพบเด็กกันครับอิมานิมายังพันเตลานิภิกขุสังฆาสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัปปาลิวาลานิปฏิคานาตุอามากังคาลตังหิตายะส
ุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุอ้าวในมนต์ประโยคเก้าใหม่อัปโลกยักยักเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้ทายกธีกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของได้แก่สงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซขอจงได้ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์อย่าได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจักรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปณกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังปฐมภาโคมหาเถรสัพปาปุนาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอวะเสสาภาคาอัมหากังปาปุนันติส่วนที่เหลือจากพระเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระอนุเถระลองลงมาจนถึงพระนวกะรูปสุดท้ายแล้วเหลือจากนั้นย่อมถึงแก่สมณเณรแม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมคฤหัสถ์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงบริโภคตามความสุขตามความสบายเทอญสาธุสังโฆรุจติสังโฆรุจติสังโฆรุจติต่อไปญาติโยมตั้งใจรับพรจากคณะสงฆ์เป็นภาษาบาลีดังต่อไปนี้ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามนิโชติระโสยธาอิติโยวิวัจจันโทสัมภโรโควินาสตุมาเตภวัตตารายโยสเขเตคายุกโกภวัสภิติโยชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตตารายโยสเขเตคายุกโกภวัสภิวิวัจจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิตเตคายุโกนภวะอภิวัตนาสิเรสเนจังวุฒามปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอาอายุวันโนสุขังบารายุโทบารโดดิโรวันนาโทปฏิภาณาโทสุขัสสะทาตาเมตาวิสุขังโสอาทิคันชติอายุงทัตตวาภารังวันนังสุขังจะปฏิภาณาโทที
คายุยาสวะโหติยาทันยาโตปปัจจาติติชยเศรษฐิตานังลาภังโสทิสุขังภารังสิริอายุจวันนอจะโพคังวุฒิจะยัสวาสตวาสาจะอายุจะชีวเศรษฐิภวันตุเตภวตุสาพมังคารังราคันตุสาพเดวตาสาพพุทธานุภาเวเณสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสาภมังคารังรักตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวเณสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสาภมังคารังรักขันตุสาภเทวตาสาภสังฆานุภาเวเณสัทธาโสติภาวันตุเตยังสาธุกะลังกะโลมาเซสาธุสาธุสาธุครับต่อไปขอเชิญทุกท่านนั่งสมาธิเจริญภาวนาแผ่เมตตากุศลผู้บุญตามต่อไปครับสงควรแก่เวลาเอตังตานากัมมังนิปานาปัจจยโยตุโนเนจังเอตังศีลกัมมังนาปัจจยโยโหตุโนเนจังเอตังภาวนากัมมังปัจจยโยโหตุโนเนจังยังเกณฑ์เจโกชาลังก็ต่างปนอย่างโนอนุโมทันโตโสนันโตพนโตเยเตวาทานเนอาเทคาตาเทคาโยกาสาธาโหนโตสาปาสาตานังตานังปาเลหาลานโตมาตาปิตาสุเกตาโหนโตโตกาปามุจันเอญาติกาสุขิตาหุนโตโตกัปมุจันโตสัพเพอญาติกาหุนโตโตกัปมุจันโตสัพเพปิสะหุนโตโตกัปมุจันโตสัพเพนาคาตาจันโตสัพเพเตวาสุขิตาหุนโตโตกัปปมุจันโตจลิโยปัจจายาสุขิตาหุนโตโตกัปปมุจันโตสัมปตินัสสะมิจันตุโววันตามิโพธังสัพพะเมโตสังฆมัฏฐะเมวันเตธัมมังสัพพะเมโตสังฆัมมาธัมเมวันเตวันตามิสังฆังตาเมโกโลปัสสาจาลิเยสัพพะเมโตสังฆัมมาธัมเม
กัมเมโตสังกัมมันธัมเมวันเตวันตามิละเมมาทาสีมายังสัพพะเมโตสังกัมมันธัมเมวันเตเจติยังสัพพังสัพพาทาเนสุปาเตติขาลูปังสักกาลังสัตตานังทะโลเกเทวะโลเกพระมาโลเกติเปลังกาติเปสาลิลาธาสัทธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังจตุลาเศรษฐีสหเศรษฐมกันเตสะเพสัมปายังหังวันตามิสะปะโสครับต่อไปก็วันตาน้อยรูปเหมือนหลวงปู่แล้วก็ท่านพระคุณเจ้าทุกตนทุกองค์ครับวันตามิพันเตสัพพังปาลาทางกามันตาเมมินาอนุโมทิตาภังสามินากาต่างพุญญังตาภังสาธุสาธุอนุโมทามิในนามคณะสงฆ์ขอกล่าวคำว่าจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระราสาธุสาธุสาธุต่อไปกล่าวคำลาพร้อมเด้งครับอันทธาเนมาอย่างพันเตขัจฉามาพาหุกิจามายังพาหุกะละเนยายัสธานิตุมเหกาลังมัญญทาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตขับปอนคำเดียวสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภาวะตวนตรายโยสุขีธิกายโกภาวะอภิวาตนาสิริสันิจังวุฒาปัจจายโนจตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังขับเจริญเจริญทุกคนครับ